คมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนำบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนเข้าชี้แจงเหตุการณ์หลังเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานเมื่อวันที่6ตุลาคม2561ผู้บริหารบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าชี้แจงกับชุมชนมาบตาพุดถึงสาเหตุการเกิดเหตุระเบิดเมื่อวันที่6ตุลาคม2561โดยจากเหตุการณ์ได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บจำนวน4คนโดยทางบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานของนิคมอุตสาหกรรมทุกขั้นตอนตามคำชี้แจงเมื่อวันที่17ตุลาคม2561โดยคณะกรรมการชุมชนโดยรอบยังคงไม่วางใจกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบแม้จะมีการชี้แจงล่าสุดที่ผ่านมาด้านการดำเนินการของโรงงานชุมชนได้กล่าวถึงการดำเนินการของโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเสียงและฝุ่นที่เกิดจากการทำงานภายในโรงงานจนเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลาคม2561ทั้งนี้ชุมชนยังคงให้ข้อเสนอและกล่าวถึงบริษัททาทาสตีลที่มีการแจ้งเหตุล่าช้าและไม่ให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบของชุมชนระหว่างเกิดเหตุการณ์ไม่มีการชี้แจงให้กับชุมชนได้ทราบรวมถึงบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดไม่มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่โดยรอบแม้การทำงานของโรงงานจะได้รับผลกระทบต่อชุมชนมาโดยตลอดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้ดำเนินการตามมาตรการในการระงับการทำงานของโรงงานดังกล่าวรวมถึงได้เสนอแนะให้กับบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้จะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมต่อการดำเนินการให้กับบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดเพื่อให้ชุมชนมีความมั่นใจในการดำเนินการของโรงงานบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนกบมาพูดมาเนี่ยก็26ปีแล้วเนี่ยเรื่องของการเกิดเหตุเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับในการเกิดเหตุเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เกิดนะครับโดยประมาณ 8:18 นาทีเราได้ยินเสียงนะครับเมื่อได้ยินเสียงแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เวรเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับก็เราก็จะดูแลเรื่องของผู้บาดเจ็บนะครับก็จะมีเรื่องของการติดต่อเรื่องของการรักษาพยาบาลส่งตัวผู้บาดเจ็บนะครับไปที่โรงพยาบาลพบกับคุณพลพิษมานะครับเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับมาที่โรงงานทำหนังสือที่แจ้งให้เราเห็นนะครับกิจกรรมที่บริเวณเตารอสองส่วนหลักๆก็คือเนื่องจากเอาลูกระเบิดในจานเดือบเดียวกับผู้ชายใช่ไหมครับชายแดนเอามาหลอกแต่ไปเหตุทำให้ระเบิดที่เป็นที่อยู่มาผมอยู่สิบน่าจะได้นะครับแต่ทุกท่านก็ยังแต่ด้วยประธานเกิดได้ครับแต่เกิดแล้วเนี่ยรับผิดชอบอยู่แล้วแหละอันนี้ท่านไม่ต้องบอกท่านต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเรียกเหตุเอาไว้ให้เขาเถอะครับเขาต้องบาดเจ็บต้องดูแลครอบครัวหรือชุมชนเนี่ยเพราะเสียงดังหรือท่านแจ้งรถแต่วันนั้นเนี่ยทางสารเหมือนกับรถยางระเบิดของเสียงที่เราตกใจเนี่ยเพราะว่ามันจะเอาขวัญเราเป็นประเด็นของทางการขนส่งเป็นประเด็นไทยเป็นเรื่องของการจริงๆก็เปิดโอกาสให้ทางชุมชนเข้าร่วมอยู่ในการดูแลในการดูแลพี่สี่ทำไมถึงวัดนะคะถ้าคุณเป็นโรงแก่กันทำไมคุณไม่วัดโรงอาหารนะคะแบบโผล่คุณเหล็กที่มันกระจายในทุกคนเนี่ยไม่ทราบว่ามันกระจายไปอยู่ในบ้านนี้มาตรการยังไงไหมณเวลาเนี้ยคุณทำงานอยู่เนี่ยชุมชนรอบๆเนี่ยคุณดูแลเขาบ้างไหมนะคะไม่ใช่เกิดเหตุแล้วคุณจะไปยกมือไหว้ขอโทษมันไม่ใช่นะคะแล้วเรื่องที่การรายงานให้ชุมชนทราบเนี่ยคุณควรจะเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำไปก็ว่ากันตามที่ผมจะบอกว่าทางนั้นไม่ให้ความสำคัญกับแม้จะเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษขอจะเข้ายังไม่ให้เข้าเลยเพราะอย่างที่ประธานเราจะรู้ว่าควรจะเห็นเหตุการณ์นะครับก็จะเห็นการมันเกิดอะไรมากก็จะปกปิดเอาไว้ก่อนระยะเวลาต่อรับช่วงเนี่ย
ไม่รู้ทางคาถาเนี่ยไม่ได้สอบถามเขาบ้างหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าผมมาทำแล้วผมต้องทำหนึ่งสองสามสี่อะไรกับชุมชนไหมถามเลยว่าเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยเขาทำเป็นยังไงมาให้กันบ้างแต่ผู้บริการเนี่ยบอกว่า3วันแล้วนะครับทางโรงงานยังไม่มาชี้แจงเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยร้านระเบิดเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วค่อยมาประชุมปรับความเข้าใจกันผมยังไม่รู้จักท่านใดๆนะครับที่ไม่เคยไปก็เคยไปที่ตรงบริเวณกองบัญชานะครับจะดูว่าจะเป็นที่ยุ่งยุ่งหรือยังไงมีทางการมาไม่ออกมาเลยครับครับผมสองเดือนนะครับเป็นเกษตรการก็คือเสียสาที่กรุงเทพก็จะเป็นการที่ท่านได้รับไปนะครับก็จะเห็นว่าผมมารับงานต่อนะครับช่วงของหน้าที่ในช่วงนี้ก็เวลาสองเดือนเนี่ยเสียงของคนท้องถิ่น